50วันสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะคะมาขยายวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวกันค่ะวันนี้มี2ประเด็นใหญ่ๆที่ชวนคุณผู้ชมคิดตามนะคะแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการเลือกตั้งค่ะเรื่องแรกคุยกันเรื่องนายกคนนอกนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์อยู่บ่อยครั้งนะคะว่าจะรับหรือไม่รับเป็นนายกคนนอกวันนี้ถามอีกครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบคล้ายๆเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมมาว่าให้ไปถามคนอื่นก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาถามพลเอกประยุทธ์เองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันก็คือเรื่องพ.ร.ป.ส.ส.ตกลงจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อคืนมีข่าวมาว่านายกส่งไปให้สนช.พิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าประธานสนช.บอกมาเมื่อตอนสายๆวันนี้นะคะบอกว่านายกยังไม่ได้ส่งมาแล้วก็หลังจากนี้ไปต้องติดตามดูว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกันหรือไม่ยังไงกันแน่คุยเรื่องนี้กับคุณใบตองแห้งคุณอธิกิจค่ะสวัสดีค่ะเอาเรื่องไหนก่อนคะที่ชัดๆก็คือว่าเรื่องพ.ร.ป.เลือกตั้งนะฮะแล้วก็จะส่งผลถึงนายกคนนอกนะฮะซึ่งผมคิดว่าที่บอกว่ายื่นไม่ยื่นเนี่ยประธานสนช.เขาก็บอกนะฮะว่านายกไม่ต้องส่งกลับหมายความว่าไม่จำเป็นต้องส่งกลับแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะยื่นก็แล้วแต่ตามกฎหมายคือว่าตามรัฐธรรมนูญก็คือว่าสนช.ยื่นก็ได้นายกยื่นก็ได้นะทีนี้แต่ถ้าเราดูถ้อยคำนายกวันนี้ผมคิดว่าเหมือนจะยื่นบอกว่ามีเวลาถึง12เมษายนยื่นตีความร่างเลยนะก็บอกว่ายังมีเวลาพิจารณาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมีเวลาจนถึงวันที่12เมษายนสั่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนปกติต้องยื่นในศาลรัฐธรรมนูญความหรือไม่อย่างไรแต่ว่ากำหนดเลือกตั้งก็ยังคงอยู่ภายใต้รถแมพที่วางไว้หากมีการยื่นตีความก็ไม่น่าจะช้าเกินไปขอความกรุณาให้ศาลรับเรื่องกฎหมายลูกมาเป็นประเด็นสำคัญขอให้ช่วยรัฐบาลดูแลให้อยู่ในกรอบของรถแมพรัฐบาลก็ยังขอยืนยันในรถแมพของเราทีนี้ที่จริงรถแมพนี้ท่านก็น่าจะยืนยันนะฮะว่าคล้ายๆกับว่ายืนยันว่าถ้าอยู่ในรถแมพก็รถแมพก็คือท่านก็ต้องยืนยันว่ากุมภา62ที่เคยพูดมาไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความเดือนกว่าๆอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จริงๆยังทันหมายถึงว่าพอไปถึงตอนท้ายเนี่ยตอนที่แบบว่าตอนที่จะกฎหมายประกาศใช้แล้วเนี่ยบอกว่าให้มีผลให้มีผลหลังจากกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยให้มีผลบังคับใช้ใน90วันตามที่สนช.ไปเพิ่มบทเฉพาะการเอาไว้ตัวนั้นเนี่ยก็ลดได้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังเสนอให้คสช.ใช้อำนาจคสช.ลด90วันหรือ30วันได้ซ้ำไปใช่ไหมซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้คุณบอกว่าถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าคุณใช้วิธีนับก็ได้นับ90วันแล้วหลังจากนั้นอีก150วันเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไอ้90วันนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็อีก150วันหลังที่บอกว่าหลังจากหมายประกาศใช้ต้องเลือกตั้งใน150วันเนี่ยก็สามารถเลื่อนมาเป็น90วันก็ได้อะไรก็ได้อันนี้ทำได้คือเอาจริงแล้วจริงๆถ้าจะเลือกตั้งให้ทันก็ทำได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะดำเนินการให้อยู่ในกรอบได้อยู่แล้วได้หมดครับแต่ทีนี้ถามว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นผมดูแนวโน้มแล้วผมคิดว่ายื่นเพราะผมฟังถ้อยคำของนายกแล้วเนี่ยนะก็คล้ายๆกับว่าพอมีปัญหามากๆก็ไม่อยากนำขึ้นทูลเกล้าเพราะไม่ต้องการให้มีปัญหาในช่วงขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็อธิบายกฎหมายก็คือมันก็มีสองปมใช่ไหมว่าไอ้เรื่องการให้ผู้พิการช่วยเหลือผู้พิการกาบัตรแล้วถือไว้ลงคะแนนลับเนี่ยก็คือแค่ว่ากลัวว่าจะไปยื่นกันทีหลังแล้วพอประกาศใช้แล้วมีคนไปฟ้องแล้วจะเป็นเรื่องตั้งโมฆะอันนี้เคยอธิบายหลายทีแล้วว่าสังคมไทยนี่กลัวการเลือกตั้งโมฆะมากเพราะว่าตีความง่ายเหลือเกินใช่ไหมฮะตีความให้เลือกตั้งโมฆะก็ง่ายเหลือเกินทั้งที่ความจริงมันเป็นเจตนารมณ์ของคนที่เข้าไปเลือกตั้ง20-30 ล้าน30-40 ล้านใช่ไหมฮะจะมาบอกว่าเอ้ยคุณแบบคล้ายๆกับว่ามีปัญหาเรื่องคนพิการไม่กี่คนเนี่ยไม่ได้ดูหมิ่นคนพิการแล้วนั่นแต่หมายถึงว่าคุณมีปัญหากับคนแบบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่กี่คนคุณจะทำให้เลือกตั้งโมฆะทั้งชุดไม่ได้หรอกค่ะแต่นี่เป็นแบบนักกฎหมายเราเนี่ยคิดแบบคิดมากคือใช้กฎหมายเข้ามาจนก็บาดผวาก็อันเนี้ยพอท่านนายกอธิบายเสร็จสองประเด็นประเด็นที่สองคือเรื่องข้าราชการการเมืองห้ามไม่ให้คนไปเลือกตั้งเนี่ยคนไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยห้ามเป็นข้าราชการการเมืองเลยก็ย้ำอีกทีสิ่งสำคัญที่ตนระมัดระวังอย่างมากที่สุดที่ผมระมัดระวังอย่างมากที่สุดก็คือทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหาในขั้นตอนการขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงหลวงพระบรมพิไธยอันนี้ก็คือเขาถือว่ารัฐบาลถือว่าถ้าจะนำกฎหมายขึ้นทูลเกล้าต้องไม่ให้มีปัญหา
ใช่ไหมก็คืออันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนผมคิดว่าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะยื่นน่าจะยื่นฟังอย่างนี้แล้วเพราะว่ามีคำพูดหนึ่งของนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็กำลังทำให้มันไม่เป็นโมฆะอยู่นี่ไงใช่ก็กำลังทำให้มันไม่ให้เลือกตั้งไม่เป็นโมฆะอยู่นี่ไงคือพูดหลายตอนเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับจะยื่นแต่ว่าแล้วก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดอันเนี้ยไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ตำหนิฝ่ายกฎหมายบอกว่าฝ่ายเขียนกฎหมายเลยเขาก็มีความต่างคนต่างก็มีความคิดเห็นกลธ.ก็มีเสียงข้างมากข้างน้อยทุกคนก็ต้องฟังว่าเสียงเรานั้นเป็นอย่างไรที่จริงเรื่องนี้มันต้องมีข้างใดข้างหนึ่งนะคือวิสัยชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าก็แม่น้ำห้าสายก็มาด้วยกันทั้งหมดสนช.กลธ.อะไรกันอยู่ๆก็มาเถียงกันแล้วก็ต้องส่งสารยืดไปอีกชาวบ้านก็จะมองว่าทฤษฎีสมคบคิดเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นของกฎหมายฉบับนี้ทั้งกฎหมายส.ส.กฎหมายส.ว.ก็คือว่ากลธ.เป็นผู้ร่างเสร็จส่งมาให้สนช.สนช.ก็มีการแก้ไขต่างๆเสร็จผ่าน3วาระแล้วก็มาตั้งกรรมธิการร่วมกรรมธิการร่วมก็มีระหว่างกลธ.กับสนช.แล้วก็มีกกต.ประธานกกต.โดเข้าไปอยู่คนเหมือนที่เราคุยกันนั่นแหละว่าร่างกันเองทำกันเองแล้วทำไมถึงมีปัญหายื่นศาลเสร็จแล้วร่างจนเสร็จแล้วเข้าไปสู่กลับไปสู่สนช.อีกทีกรรมธิการร่วมก็ผ่านแล้วกลับไปสู่สนช.อีกทีกฎหมายส.ส.กฎหมายส.ว.ก็ผ่านมาแล้วผ่านฉลุยผ่านฉลุยแล้วยกมือกันเกือบจะครบหมดด้วยซ้ำไปอ้าวจู่ๆคุณมีชัยมาท้วงอาจจะขัดรัฐธรรมนูญเอ๊ะชาวบ้านจะไม่มองว่าที่สิ่งสมคบคิดได้ไงแต่ผมเนี่ยมองอีกอย่างผมมองว่าคนเขียนกฎหมายเนี่ยเขียนกฎหมายมีปัญหาอย่างที่ท่านพยายามอธิบายประเด็นที่สองท่านก็พยายามจะปกป้องตัวนี้คือผมคิดว่านักกฎหมายของกสช.เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายฝั่งกลธ.หรือว่าฝั่งสนช.เนี่ยมีปัญหาในเรื่องหลักมีปัญหาเรื่องหลักมาตลอดซึ่งเราก็พูดมาตลอดในเรื่องกฎหมายองค์กรอิสระใช่ไหมกฎหมายองค์กรอิสระก็ผิดหมายถึงว่าคล้ายๆกับว่ามันมีปัญหาของความสับสนมีปัญหาของการที่แบบคล้ายๆกับว่าอ้าววีเซ็ตซีโร่อยู่ต่ออยู่อะไรแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็ความมีช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ของกฎหมายเองใช่ไหมฮะความมีช่องโหว่ต่างๆนี่มันทำให้เกิดปัญหาแม้กระทั่งก่อนการสรรหากกต.ที่แบบว่าสุดท้ายต้องล้มไปอะไรเนี่ยก็มีปัญหาอันเนี้ยมันก็คือว่าความมีช่องโหว่ของคนที่เขียนกฎหมายที่เขียนกฎหมายไม่รัดกุมแล้วก็ไม่ดูกันให้ถี่ถ้วนพอแต่ส่วนของกฎหมายส.ส.เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ดูถี่ถ้วนนะเขาดูถี่ถ้วนนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องเนี้ยก็ต้องตัดสินใจกันตั้งแต่แรกคือส่งศาลตั้งแต่เดือนที่แล้วล่ะต้องตัดสินใจส่งศาลคือถ้าคิดว่าคือเจตนาเรื่องผู้พิการเป็นเจตนาที่ดีแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะขัดหรอกเพียงแต่ถ้าคุณแบบคุณอยากให้ปลอดภัยคุณอยากให้ส่งศาลคุณก็รีบส่งรีบตัดสินใจแล้วก็รีบส่งซะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแบบไอ้การที่ให้คนให้ช่วยเหลือผู้พิการในคู่หาเนี่ยมันควรจะทำได้แหมแต่ตอนนั้น ก็กลัวอย่างที่เราเคยคุยกันว่าจะเป็นจำเลยในการที่จะยื่นเลือกตั้งไงคะแต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วถ้าคิดอย่างนั้นแล้วนะฮะรีบส่งมาตั้งแต่แรกไม่ใช่แบบอะไรทอดเวลาออกไปอีกอยู่ๆมาก็มาผ่านกัน3ผ่านในสนช.ใช่ไหมสนช.3วาระมาผ่านกรรมธิการร่วมกลับไปผ่านสนช.แล้วกลับมาปู่มีชัยเข้ามาทวงแล้วก็ค่อยจะส่งตีความกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าไปถึงวันที่12เมษายนกว่าจะส่งตีความแล้วจะบอกว่าขอให้ศาลช่วยหน่อยอื้อก็ช้าไปอีกมันก็ช้าไปอีกใช่ไหมฮะมันก็ช้าไปอีกทีนี้มันก็จะไปเข้าทฤษฎีสมคบคิดคนก็จะมองว่าอยากเลือกตั้งอีกหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยแม่ก็จะไปห้ามชาวบ้านยังไงฮะคือชาวบ้านเขาก็ผมนี่ก็จะพยายามช่วยอธิบายว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ฟังนะคือถ้าเราอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีชัยกับสนช.เนี่ยนักกฎหมายสายกลธ.กับนักกฎหมายสายสนช.เนี่ยค่อนข้างจะสับสนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าระดับอาจารย์สมคิดระดับคุณมีชัยเนี่ยใครจะไปคิดว่าเขาจะสับสนขนาดนี้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วก็แหมอธิบายยากก็แต่ผมจะเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาเพราะว่าความแม่นทางกฎหมายหลายๆเรื่องที่เราเห็นมาหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีช่องโหว่อะไรเยอะแยะมากทีนี้ถ้ายิ่งเลือกตั้งนะสมมติว่าไม่ใช่เลือกตั้งหรอกอ้าวยังไม่ได้เลื่อนสมมติว่ามีการสับสนอย่างนี้แล้วก็คนก็ยิ่งไม่ไว้วางใจว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนแล้วก็คล้ายๆกับว่าต้องรอไปอีกแล้วสุดท้ายก็กว่าจะเลือกตั้งอ้าวต่อให้เลือกตั้งกุมภาค่ะ62จริงๆเร็วขึ้นไม่ได้ละตอนนี้ต้องไปกุมภา62จริงๆเนี่ยนะฮะแล้วหานายกคนนอกไม่ได้
ค่อยมาหาลุงตู่เนี่ยนะก็นายกบอกไว้แบบนั้นวันนี้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนี่คะคืออันนี้เป็นเรื่องที่มองมาช่วงหนึ่งแล้วว่าประเด็นก็คือว่าการที่จะเป็นนายกคนนอกได้เนี่ยนะฮะมันมีสองแบบใช่ไหมฮะอย่างที่เขาพูดกันเราเห็นสิ่งที่เขาพูดกันมาตลอดก็คือว่าที่มีข่าวมาตลอดจะมีพรรคทหารใช่ไหมฮะจะมีพรรคทหารแต่แล้วเราก็ยังคิดเอ๊ะถ้าตาม6คำถามนะต้องมีพรรคที่แบบว่าจะมาสนับสนุนลุงตู่เนี่ยก็ต้องเป็นพรรคที่แบบโอ้ดูใหญ่โตมีเครดิตใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นพรรคที่แบบว่ามีคนที่แบบว่าคนที่เป็นผู้นำพรรคต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงต้องเป็นแบบอาจจะเป็นแบบทีมเศรษฐกิจรัฐบาลถึงแม้ว่าจะสมัครส.ส.ไม่ได้เราออกมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือว่าเอาคนที่แบบว่าคนที่อยู่ในแวดวงที่ช่วยงานรัฐบาลที่มีเครดิตมีชื่อเสียงทั้งหลายนะมาช่วยกันตั้งพรรคมาช่วยกันทำพรรคเป็นคณะทำงานแล้วโอ้ดูให้มันแบบอลังการแล้วก็สามารถที่จะส่งคนลงสมัครคนดีมีชื่อเสียงเอาอดีตผู้ว่าอดีตนายพลอะไรต่างๆมาลงสมัครกันให้เต็มไปหมดใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้คะแนนเสียงจากไทยนิยมจากประชารัฐอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามีภาพแบบนั้นแต่ว่ามีภาพพรรคย่อยๆที่ออกมายืนยันว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์พรรคย่อยๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นฐานเพียงพอว่าเอาสมมติพรรคตลาดประชารัฐอะไรนะใช่ไหมฮะเอาตลาดโทษทีตลาดอะไรนะที่พรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐที่เข้ามาจากตลาดน้ำคลองลัดมะยมนั่นนะก็คือแบบสมมติจะทำเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักสองสามเดือนสามสี่เดือนแบบคล้ายๆกับต้องโผล่มาละแต่ต้องโผล่แบบนี้นะต้องโผล่แบบนี้เลยคือจริงๆคือต้องเป็นพรรคใหญ่ที่แบบว่าคล้ายๆกับว่ามีคนที่มีเครดิตลงไปเป็นหัวหน้าพรรคอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้เรายังไม่เห็นตอนแรกมีคนว่าจะเป็นพรรคกปปส.ผมก็ถามว่าใช่เหรอพรรคกปปส.ก็ไม่น่าใช่พรรคกปปส.นี่ต้องแบกอะไรฮะแบกข้อหาขัดขวางเลือกตั้งใช่ไหมฮะแบกข้อหาปิดถนนปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งแล้วเอ้ยพรรคนี้จะมาหนุนลุงตู่เหรอหรือว่าไม่ได้นะหรือว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าค่าตากรรมการบริหารพรรคเพราะเขายังไม่ประชุมพรรคถ้าประชุมพรรคแล้วอาจจะมีการเปิดเผยออกมาก็ได้ว่ามีคนใหญ่คนโตอยู่ในนั้นบ้างก็มันต้องรีบละมันต้องทำแล้วไงฮะถ้ามันไม่มีแล้วมันทอดไปเรื่อยๆเป็นยังไงแล้วถ้ามีมันก็จะมีความท้าทายเราบอกนี่ก่อนถ้ามันมีมันก็จะมีความท้าทายพรรคนี้พอลงเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยในนามที่แบบว่าอลังการมาแบบอลังการแล้วจะหนุนลุงตู่เนี่ยต้องได้เท่าไหร่ได้ต่ำกว่า50เนี่ยอายเขานะค่ะต้องได้เป็นร้อยนะต้องได้เป็นร้อยแล้วก็จะเป็นฐานเสียงแล้วก็ไปดึงพรรคอื่นพรรคเล็กพรรคน้อยที่แล้วก็อาจจะต้องแบบคล้ายๆกับว่าบี้เพื่อไทยกับประชาปัตย์ออกไปก่อนฮะแล้วก็เอาพรรคเล็กพรรคน้อยดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมแล้วก็ให้มันได้ประมาณ200กว่าเสียง200เสียงแรงๆแล้วไปอาศัยเสียงสว.ก็จะดูมีความสง่างามที่จะเป็นนายกแล้วก็แต่ก็อย่างน้อยก็ต้องได้ส.ส. 250เสียงค่ะซึ่งถึงตอนท้ายก็อาจจะตะล่อมประชาธิปัตย์ไปร่วมก็ได้อะไรก็ได้ถ้าฟอร์มได้ขนาดนั้นแล้วใช่ไหมฮะนี่คือภาพของการมีพรรคแต่ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีเลยเป็นยังไงถ้าไม่มีเลยก็คือมีพรรคคุณไพบูลย์มีพรรคอะไรต่างๆที่คิดว่าแบบคล้ายๆว่าจะแบบสนับสนุนลุงตู่แล้วก็กระจัดกระจายกันเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ได้สองพรรคใหญ่อาจจะมีพรรคใหม่พรรคอะไรอนาคตใหม่มีภูมิใจไทยอนาคตใหม่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะแต่หมายถึงว่าก็จะมีภูมิใจไทยมันแหละก็กระจัดกระจายกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็อย่างเงี้ยแล้วกระจัดกระจายแบบนี้เฮ้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วลุงตู่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรง250สว.เหรอเอาไงอ่ะคือมันจะเกิดภาวะที่แบบคล้ายๆว่าตกลงกันไม่ได้แน่นอนมันจะเกิดภาวะที่ตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครมีเสียงข้างมากไม่มีใครมี250เสียงใช่ไหมเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปใช้ปัดก็ไม่ได้แล้วไม่สามารถรวมทีมได้อะไรได้ถึงตอนนั้นจะบอกว่าเพราะมันแตกกันแล้ววุ่นวายสับสนหาคนไม่ได้ให้มาเชิญลุงตู่แบบป๋าเปรมก๊อกสองอืมเหรอจริงๆเหรอจริงอ่ะแน่ใจนะค่ะผมคงรู้สึกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันไอ้นั่นไปไหมมันแบบโอกาสที่แบบมันแบบรอส้มหล่นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกึ่งๆรอส้มหล่นนะถึงแม้เราจะรู้อยู่ว่า250สว.ท่านตั้งไว้แต่ว่าถึงเท่านั้นเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้ค่ะอะไรมันพลิกผันได้หมดอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดกว่าจะถึงวันนั้นกว่าจะถึงวันนั้นนะแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าประชาปัตอาจจะฉวยโอกาสก็ได้ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีคนใหม่ก็ได้มีคนอื่นก็ได้คือประเด็นมันคืออยู่ที่ว่าถ้าไม่ได้เป็นป๋าเปรมถ้าไม่ได้มาอย่างป๋าเปรมป๋าเปรมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบ
ทำรัฐประหารเองในตอน6ตุลาประเปรมนี่ก็คือแบบแค่ว่า6ตุลามีรัฐประหารมีรัฐบาลหอยแล้วก็พลเอกเกรียงศักดิ์มาแล้วก็ล้มรัฐบาลหอยแล้วก็ต่อมาก็เป็นประเปรมประเปรมก็มีภาพลักษณ์ของคนที่ประนีประนอมอยู่ตรงกลางประเปรมก็เป็นคนที่ใครก็จะไปเชิญแล้วประเปรมตอนนั้นก็ดูเหมือนจะแบบคล้ายๆกับว่าประเปรมก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นนายกรัฐประหารมาก่อนฮะประเปรมก็แบบคล้ายๆกับว่ามาเป็นตอนที่เป็นนายกคนนอกเลยเนี่ยอันนั้นก็คือแบบคล้ายๆกับว่ามาในแบบนั้นทีนี้ลุงตู่นี่เป็นมา4ปีค่ะคิดดูว่าลุงตู่เป็นมา4ปีนะบ่นได้ทุกอย่างตั้งแต่รถบัสไปถึงจินดามณีเนี่ยนะรถบัส2ชั้นถึงจินดามณีเนี่ยถามว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนะฮะเรตติ้งลุงตู่เป็นยังไงอีกด้วยเรตติ้งเป็นยังไงเรตติ้งเนี่ยต้องยอมรับกันนะฮะไม่ว่าเก่งแค่ไหนสังคมไทยเนี่ยนะการเมืองไทยนะฮะอยู่มานานๆเนี่ยคนไทยเป็นนิสัยอย่างนี้คืออันนี้คือนิสัยคนไทยแท้ๆเลยเรตติ้งประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็เรตติ้งที่คนยังอยากจะหนุนบิ๊กตู่ส่วนหนึ่งด้วยไหมคะคนหมายถึงคนในสภาคนที่เชียร์ลุงตู่ให้อยู่ตอนนี้พอถึงตอนเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าต้องอาจจะต้องการค่ะอาจจะเห็นว่าตอนเนี้ยเหมาะแต่พอถึงตอนเลือกตั้งอาจจะคิดว่าอีกทีเอ๊ะนายกหลังเลือกตั้งควรจะเป็นคนอื่นไหมอันนี้ก็มีคะแนนมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้บอกว่ามันตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าที่บอกว่านะหานายกคนนอกมาได้ค่อยมาคุยเลยผมบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้นะครับจบโอกาสแบบที่จะได้กลับมาเนี่ยยากมากแล้วก็โอกาสที่ว่าเรามาแบบนั้นไม่มีฐานเสียงเลยไม่มีใครเลยไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือเลยต้องไปพึ่งพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยโอ้ถ้าจะเอาแนะนำให้เอากอกแรกครับกอกแรกครับตั้งพักเลยครับผมคิดว่าตั้งพักเลยฮะคือต้องตั้งพักแล้วต้องเอาจริงเอาจังฮะนี่คือวิธีทางแต่ว่าถ้าตั้งพักไม่ได้นะฮะลำบากครับก็คาดว่าเดี๋ยวสื่อคงจะถามเรื่องนายกคนนอกกับพลเอกประยุทธ์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้ายังกักแบบนี้ในกอกแรกก็ยังมีกอกสองนะคะไปรอดูแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงวันนั้นแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่สนับสนุนหรือไม่ขณะที่เรื่องพ.ร.ป.ส.ว.ส.ส.ขออภัยค่ะยื่นไม่ยื่นและใครจะยื่นต้องรอดูหลังจากนี้ค่ะนี่คือทั้งหมดของใบตองแห้งออนแอร์วันนี้นะคะคุณอัธกิจดิฉันพัชญาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ